สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่213หรือ213มาแบ่งปันนะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา279บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง 5.5 หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่นะคะอีก3กระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะปูฝากกดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งการมองเห็นนะคะแล้วก็เผื่อคลิปต่อไปของปูลงก็จะได้แจ้งเตือนนะคะส่วนลุงป้าน้าอาท่านไหนที่กดติดตามช่องแล้วปูก็ฝากกดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะก่อนรับชมแต่ละเซตนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนำนะคะ1ชุดนะคะมี4ชิ้น4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะซื้อพร้อมชุดเซตก็บวกเพิ่มไปอีกแค่70บาทนะคะถ้าซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ก็1ชุดโอน90ปลายทาง100นะคะสุดคุ้มก็3ชุด200บาทรวมส่งให้เลยนะคะเรามาดูชุดที่1กันนะคะเซตที่1ตัวนี้จะเป็นเพชรพญามังกรนะคะไซส์แบบโตมากนะคะล้นกระถาง 5.5 แล้วนะคะเนี่ยหน้ามาเต็มเลยใบใหม่ๆนี่นะคะเพชรพญามังกรนะคะสามารถเอาไปขึ้นกระถาง 8-90 ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ยิ่งโตใบก็โตใบใหญ่นะคะตัวนี้เพราะว่าต้นแม่ที่เคยพาไปดูอ่ะคือมันจะมิดฝ่ามือปูเลยนะคะเพชรพญามังกรนะคะกระถางที่1นะคะนี่ตัวโตเลยกระถางที่2จะเป็นองคตถือสารนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกบนฟอร์มกอเนาะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเดี๋ยวหน้าเขาก็จะเริ่มกัดสีมานะคะกระถางที่3จะเป็นในมั่นปืนยาวนะคะเนี่ยใบใหม่ๆมาก็หน้าก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่นะคะในมั่นปืนยาวนะคะกระถางที่3ปลูกบนฟอร์มกอนะคะเปลี่ยนกระถางได้เลยกระถางที่4จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนี่นายทองเหม็นเนาะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสำรองไว้นะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรมณฑลนะคะเป็นฟอร์ม4ต้นในกระถางเลยนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะตัวนี้เลี้ยงนอกตู้สวยมากอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะนี่มี2ต้นในกระถางฟอร์มกอได้เลยเนาะเอาไปอัพไซส์ขึ้นกระถางนะคะนี่กระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้ก็จะเป็นอาจารย์คงก็ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเซตนี้ใครไวใครได้นะคะนี่เป็นฟอร์มกอทั้งเซตเลยนะคะกระถางที่4ก็จะเป็นองคุลีมานนะคะ2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยนะคะเซตที่2นี่เป็นฟอร์มกอทั้งเซตเลยนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปนะคะเซตที่3นะคะกระถางที่1ก็จะเป็นไม้เหลืองเนาะเป็นพรพุทธนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้กระถางที่1นะคะกระถางที่2จะเป็นแววมะยุราก็ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะตัวนี้ชอบแดดเนี่ยในแดดหน้าก็จะเป็นชมพูแบบนี้เลยนะคะแววมะยุรานะคะกระถางที่3จะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะผาซ่อนแก้วกระถางที่4ตัวนี้จะเป็นสีพนมมาศนะคะไม้ด่างใบกลมนะคะตัวนี้สวยยิ่งก็คือเริ่มโตเต็มที่หน้าเขาก็จะเริ่มด่างนะคะเป็นชิ้นผ่าหน้าก็จะมาช้านิดนึงเนาะถ้าเป็นไม้แยกหน่อก็จะมาไวนะคะสีพนมมาศนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นตับวันเป็นวันอังคารอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะวันอังคารนี่นะคะวันอังคารกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันเสาร์กระถางที่2กระถางที่3จะเป็น1ตะวันพันดาวตัวนี้โตขึ้นอีกนิดหน้าเขาก็จะเริ่มมานะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังตัวนี้ยิ่งโตใบยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่และสีสวยมากนะคะกระถางที่3
กระถางที่สี่นกพะเก้านะคะด่างทุกใบด่างสวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่ก็ด่างนะคะนี่เซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุมานผสานกายอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะใบใหม่ก็ป้ายนะคะหลอดใหม่ก็ป้ายเนาะนี่นะคะหนุมานผสานกายกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองชายชนนะคะดูหลอดใหม่ป้ายทุกใบเลยอัพไซด์ได้เลยนะคะชายชนนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นรัตนศิลป์นะคะป้ายทุกใบเหมือนกันนะคะนี่รัตนศิลป์นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะนี่ดูความป้ายป้ายลึกป้ายสวยมากนะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะต้นแม่เป็นป้ายชมพูออกมานะคะแต่เขาจะไม่ป้ายเต็มใบนะคะต้นแม่นี่นะคะเทพพนมอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหงส์ดารุณนะคะนี่หน้าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหงส์ดารุณนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมนี่นะคะเอาไปอัพไซส์ขึ้น6ขึ้น8ได้เลยกระถางที่4จะเป็นปุโสมตัวนี้ก็ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะตัวนี้ชอบแดดนะคะนี่นะคะปุโสมเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะใครยังไม่มีนะคะกิตติมาเจตจิราอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะใบใหม่ก็เริ่มชมพูระเรื่อมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะตอนยังไม่โตเต็มที่ก็จะเป็นป้ายลายหินอ่อนแบบนี้เนาะโตเต็มที่พื้นก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกิตติมาเจจิรากระถางที่2จะเป็นแววมยุราฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะชอบแดดนะคะตัวนี้กระถางที่2กระถางที่3หงส์ดารุณนะคะนี่เริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะกระถางที่3กระถางที่4นะชนแดนนะคะไม้คู่ฝักกับมณีล้อมเพชรเนาะใบใหม่ด่างนะคะนี่นะคะนี่นะชนแดนนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตไม้แดงเนาะนี่กระถางที่1จะเป็นดารานพรัตน์นะคะปอมกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยสวยๆเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่ก็กำลังมานะคะเนี่ยดารานพรัตน์นะคะใครไวใครได้เนาะราคานี้นะคะกระถางที่2เดือนมีนานะคะใบกลมเนาะนี่นะคะมีนาคมนะคะกระถางที่3ก็นำโชคก็ใบกลมนะคะนี่กระถางที่3นำโชคนะคะกระถางที่4ก็ใบกลมเหมือนกันจะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่นี่นี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นอุษามณีนะคะเนี่ยดูกัดสวยๆเลยเอาไปอัพขึ้น8 90ได้เลยนะคะนี่อยู่ในตอนนี้อยู่ในกระถาง 5.5อุษามณีนะคะสวยๆเลยกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสบายนางฟ้านะคะตัวนี้ก็อัพขึ้น8ได้เลยเหมือนกันนะคะตัวนี้ชอบแดดแก่เต็มที่มีหูใต้ใบนะคะเนี่ยนี่นะคะหน้าก็จะกัดเป็นสีแดงกระถางที่3จะเป็นแววมยุราฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นี่นะคะไม่ผิดหวังอันนี้ใบใหม่เปิดตู้ก็จะเอ็นนิดหน่อยนี่กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินนี่กระถางที่4นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10ก็เซตไม้แดงเหมือนกันใบกลมเหมือนกันเนาะใบกลมใบพัดนะคะกระถางที่1จะเป็นปัดธรรมราชนะคะใครยังไม่มีเนาะนี่นะคะตัวนี้อดีตเคยแรนะคะราคาก็ถ้าไซส์นี้แต่ก่อนก็15,000นะคะแต่ตอนนี้คือราคาคือจับต้องได้มากเลยนะคะปัดธรรมราชนะคะไม้แดงป้ายดำๆแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้ปูบอกได้เลยไม่ผิดหวังกระถางที่1นะคะกระถาง 5.5 กระถางที่2ตัวนี้จะเป็นตุลาการ
เนี่ยมีความคล้ายไหมปุ๊กก็ว่าคล้ายอยู่นะแต่ว่าโตมาตัวปัทมราชจะสวยกว่าตุลาการนะคะเนี่ยอัพไซส์ขึ้น8ได้เลยนะคะตุลาการกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะตัวนี้ก็ขึ้น8ได้เลยเหมือนกันนี่นะคะตัวนี้ยิ่งนอกตู้ยิ่งสวยจะเป็นแดงแบบสวยมากกระถางที่4จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะแม่ด่างใบกลมเหมือนกันนี่นะคะนี่เซตนี้ก็ออกกลมๆใบพัดนะคะเซตที่10นะคะเซตที่10สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ